I've been happy lately, thinking about the good things to come, and I believe it could be something good. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وآله وصحبه ومن والاه سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ขอความสันติความจำเริญความเมตตาจากพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาประสบกับท่านพี่น้องผู้ชมที่เคารพรักทุกท่านครับเรากลับมาพบกันเช่นเคยนะครับกับช่วงของรายการศรัทธาปัญญาสังคมนะครับในเทปครั้งที่แล้วนั้นเราพูดคุยกันถึงอายะห์หนึ่งนะครับในซูเราะห์ฟาติรนะครับซึ่งอยู่ในจุซที่22นะครับอายะห์ดังกล่าวนั้นอยู่ในอายะห์ที่15นะครับพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงตรัสเอาไว้ว่าอูซุบิลลาฮิมินัชชัยฏอนิรรญีมบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมยาอัยยูฮันนาสอันตุมุลฟุกะรออูอิลัลลอฮ์วัลลอฮุฮุวัลกะนียุลฮะมีดอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกว่าโอ้มนุษย์ทั้งหลายพวกเจ้านั้นเป็นผู้ที่พึ่งพิงไปยังอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาและอัลลอฮ์นั้นทรงเป็นผู้ที่พอเพียงและทรงเป็นผู้ที่ได้รับการสรรเสริญนะครับในครั้งที่แล้วเราอธิบายกันในเชิงลึกนะครับในแง่ของแง่มุมของศัพท์นะครับซึ่งคนทั่วๆไปที่ไม่ได้รับรู้ภาษาอาหรับเนี่ยก็มักจะไม่รู้แง่มุมในด้านศัพท์ลักษณะนี้หรือแม้แต่กระทั่งผู้ที่ร่ำเรียนมานะครับก็อาจจะไม่ลงลึกในแง่ของที่มาของศัพท์ว่าคำว่าอัลฟากีรหรืออัลกานีหรือว่าอัลอักนียะเนี่ยมันมีที่มาของมันอย่างไรพื้นฐานของศัพท์ความเป็นมาอย่างไรซึ่งเราบอกเอาไว้โดยคร่าวๆเนี่ยนะครับทวนอีกทีก็คือว่าคำว่าอัลฟากีรซึ่งเป็นเอกพจน์ของอัลฟุกะรอซึ่งปรากฏในอายะนี้เนี่ยนะครับโดยพื้นฐานของมันแล้วคือ อัลฟากีรคือผู้ที่ยังมีความต้องการผู้ที่ต้องพึ่งพิงผู้ที่ต้องพึ่งพานะครับผู้ที่ขาดอะไรไปนี่คืออัลฟากีรนะครับในเมื่อคนที่เป็นคนยากจนเนี่ยเขาก็ขาดในเรื่องของปัจจัยยังชีพนะครับมีปัจจัยบางอย่างที่ไม่เพียงพอนะครับหรือไม่มีปัจจัยบางอย่างในการใช้ชีวิตของเขาเนี่ยเราก็เลยนำคำที่เรียกว่าอัลฟากีรเนี่ยไปใช้เรียกคนยากจนเพราะว่าเขาเป็นคนที่ยังมีความต้องการเพราะว่าในฐานะของเขาไม่สามารถที่จะเลี้ยงดูตัวเองไปได้ตลอดรอดฝั่งไม่ได้มีปัจจัยพอที่จะอยู่อย่างสุขสบายได้นะครับเราเรียกคนเหล่านี้ก็คือเป็นคนยากคนจนนะครับนั่นคือรากศัพท์นะครับที่นำมาสู่ดำรัสของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่บอกอันตุมุลฟุกะรออูอิลัลลอฮ์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลายืนยันว่ามนุษย์ทุกคนนะถ้าได้ชื่อว่าเป็นมนุษย์แล้วเนี่ยอย่าปฏิเสธซีฟะห์ตรงนี้นะครับอย่าปฏิเสธคุณลักษณะที่อัลเลาะห์บรรยายเอาไว้ว่าพวกเราเนี่ยล้วนเป็นฟากีรทั้งหมดเป็นผู้ที่มีความต้องการถ้าเราพูดว่ามีความต้องการตรงไหนเล่าเรามีความต้องการตรงไหนเราก็จะเห็นว่าเราเนี่ยมีความต้องการเต็มไปหมดเลยไอ้ความต้องการในที่นี้ไม่ใช่เพียงแค่ว่าสิ่งที่เราอยากได้นะครับไม่ใช่ว่าเราอยากได้รถดีๆอยากได้บ้านดีๆอยากได้เสื้อผ้าสวยๆอยากได้กระเป๋าแบรนด์เนมอยากได้เครื่องมือไอทีโทรศัพท์มือถือแท็บเล็ตอะไรต่างๆนั้นนะไม่ใช่ความอยากในลักษณะนี้เท่านั้นแต่เป็นความต้องการพื้นฐานตั้งแต่พื้นฐานความต้องการพื้นฐานนี่คืออะไรครับอากาศนะครับน้ำข้าวอาหารในการเติมเต็มบรรยากาศที่เหมาะสมต่อการใช้ชีวิตนะครับพี่น้องจะเห็นว่าพอเวลาเราเรียนเรื่องของวิทยาศาสตร์เราก็จะเห็นว่าดาวเคราะห์ที่มันมีความเหมาะสมทางด้านสภาวะแวดล้อมในการใช้ชีวิตเนี่ยมันก็คือโลกของเราใบนี้ในขณะที่ที่อื่นเป็นสภาวะที่มนุษย์ไม่สามารถที่จะดำรงชีวิตอยู่ได้ที่ใกล้เคียงที่สุดที่เขาบอกก็คือดาวอังคารซึ่ง
ก็ไม่ใช่สถานที่ที่เหมาะสมอยู่ดีแม้ว่าจะใกล้เคียงกับโลกมากที่สุดนะครับจะไปดูดาวศุกร์ดาวพลูโตนะครับดาวอะไรก็แล้วพลูโตนี่ยิ่งแล้วใหญ่เลยคือไม่ต้องอยู่กันเลยเพราะว่าอากาศเรียกว่าหนาวเย็นไม่รู้จะลบกี่สิบกี่ร้อยกันองศาเนี่ยนะครับก็มีความยากลำบากเพราะนั้นมนุษย์มีความไม่สมดุลอยู่ในตัวไม่สมบูรณ์ไม่ใช่ไม่สมดุลนะไม่สมบูรณ์อยู่ในตัวคือยังมีความต้องการนะถ้าเกิดว่ามนุษย์ขาดอากาศนั่นก็คือมนุษย์อยู่ไม่ได้มนุษย์ขาดน้ำขาดอาหารมนุษย์ก็ไม่สามารถที่จะอยู่ได้หรือว่าเรื่องง่ายๆอย่างเช่นเรื่องขับถ่ายมนุษย์ไม่ได้ขับถ่ายสักวันนึงหรือสัก2วันนะไอลักษณะว่าถ่ายหนักยังพอว่าแต่ว่าเบารวมไปด้วยเนี่ยทั้งเบาทั้งหนักไม่ต้องออกกันเลยเนี่ยอยู่ไม่ได้เดี๋ยวเอาแล้วเดี๋ยวปวดท้องเดี๋ยวกระเพาะปัสสาวะอักเสบเดี๋ยวอะไรต่ออะไรนี่เรื่องขับถ่ายคือไอตอนที่ท้องว่างเนี่ยก็ยังหิวโหยพอเวลากินเข้าไปแล้วอิ่มหนำสำราญบางทีอิ่มเนี่ยอิ่มกินจนกระทั่งปวดท้องมันไม่มีอะไรสมบูรณ์สักอย่างหนึ่งพอเวลากินเข้าไปเยอะเอาปวดท้องแล้วปวดท้องก็ยังต้องพึ่งพิงอะไรไปกินยาไปกินน้ำอัดลมให้มันระบายลมออกมาหรือว่ากินอีโนกินอะไรต่ออะไรเนี่ยเพื่อให้ลมมันระบายออกมาแล้วก็พอเวลาระบายออกมามันก็ยังไม่จบหรอกครับมันก็สุดท้ายแล้วในเมื่ออาหารมันเข้าไปแล้วเนี่ยมันก็ต้องมีการดูดซึมแล้วก็สิ่งที่เป็นสิ่งที่ไม่ใช้ร่างกายไม่ได้ใช้แล้วก็วางโปรแกรมเอาไว้ว่าสุดท้ายแล้วมันก็ต้องถ่ายออกมานะครับจะเป็นรูปแบบของเหลวหรือว่าออกมาเป็นกากนะครับก็แล้วแต่นั่นคือธรรมชาติของมนุษย์เราก็จะเห็นว่าทุกอย่างมนุษย์มีแต่คำว่าความต้องการมีแต่คำว่าไม่สมบูรณ์ทั้งนั้นมนุษย์ถ้าเกิดว่าขาดนิ้วไปสักนิ้วนึงใช้ชีวิตอย่างปกติไม่ได้ขาดไปแค่นิ้วเดียวเนี่ยพี่น้องลองเอาหักนิ้วโป้งออกไปเนี่ยไม่ใช่หักจริงนะคือหักว่าลองติ้งต่างเอาดูเนี่ยว่านิ้วโป้งขาดไปสักนิ้วหนึ่งนะครับไม่ต้องสองโป้งเลยเราเอาโป้งเดียวนี่แหละแล้วก็เราจะใช้ชีวิตยังไงจะจับทุกอย่างเนี่ยจะจับของเนี่ยมันไม่ได้จับด้วยกับนิ้วเดียวมันจับด้วยกับอย่างน้อย2นิ้วหรือ3นิ้วหรือให้มั่นคือจับทั้งมือนะครับมันมีความมีผลกระทบต่อการใช้ชีวิตของเราไม่มากก็น้อยหรือว่านิ้วเท้าของเราถ้าขาดไปสักนิ้วหนึ่งขาดแม้กระทั่งนิ้วเล็กๆน้อยๆนิ้วก้อยหรืออะไรก็แล้วแต่เมื่อขาดนั่นคือชีวิตมันไม่ปกติแม้ว่ามันบางทีมันจะเล็กจะน้อยอย่างไรก็แล้วแต่นี่คือความเป็นมนุษย์นี่คือคำว่าอัลฟากีรที่เราเห็นได้ชัดว่ามนุษย์นั้นยังมีความต้องการและไอ้ความต้องการที่เราพูดถึงทั้งหมดทั้งหลายทั้งปวงนี้ถามว่าใครเล่าจะทำให้ความต้องการของมนุษย์ตรงนี้สมบูรณ์ใครเล่าที่จะทำให้การใช้ชีวิตที่เรียกว่าครบ32สามารถที่จะใช้ชีวิตเหมือนกับคนปกติได้เนี่ยถามว่าใครมนุษย์ด้วยกันหรือเปล่าบางคนอาจจะบอกว่ามนุษย์พัฒนาเทคโนโลยีไปมากมายมีแขนเทียมมีขาเทียมมีอะไรเทียมกระทั่งหัวใจเทียมอะไรเทียมต่างๆมากมายแต่ว่าเราลองเทียบดูซิว่านวัตกรรมที่มนุษย์สร้างขึ้นกับนวัตกรรมธรรมชาติที่อัลเลาะห์วางมาเนี่ยตกลงแล้วมันเทียบกันได้ไหมหนังของมนุษย์เนี่ยมันยืดมันหยุ่นได้ในขณะที่มนุษย์จะสร้างแขนเทียมจะสร้างขาเทียมมันก็เป็นพลาสติกนะครับถ้าพลาสติกก็ค้อนทุบก็แตกนะครับหรือไม่ต้องค้อนทุบหรอกครับไปกระแทกอะไรเนี่ยมันก็แตกมันก็ร้าวได้แต่ว่าผิวมนุษย์เนี่ยไม่ร้าวนะครับผิวแตกก็แตกกันหน้าหนาวทาครีมแล้วก็หายกันนะครับหรือว่าผิวหลุดลอกนะโดนน้ำร้อนลวกโดนไฟไหม้หรือว่าไปหกขล้มอะไรก็แล้วแต่แล้วเดี๋ยวมันก็จะสร้างของมันขึ้นมานี่คือสิ่งที่อัลลอฮ์โปรแกรมออกมาให้ถามว่าถ้าอัลลอฮ์ไม่ได้โปรแกรมแบบนี้มาเนี่ยถ้าหนังหลุดออกไปแล้วก็หลุดไปเลยเนี่ยแล้วก็จะทำยังไงกันนี่คือความต้องการความเป็นผู้ยากจนของมนุษย์คือไม่สามารถที่จะจัดการอะไรตัวเองได้เลยถ้าหนังหลุดไปแผ่นหนึ่งแล้วก็ล้อไม่ได้ให้ขึ้นมาเนี่ยมันก็แหว่งกันอยู่อย่างนั้นแหละ
นะครับถามว่าจะเอาที่ไหนมาแปะล่ะครับจะไปเอาหนังวัวหนังควายอะไรแล้วก็มาเย็บมันไม่ได้นะถึงเย็บลงไปได้มันก็สมานไม่เข้านี่คือกำลังวาดภาพให้ท่านพี่น้องเห็นว่าถ้าได้ชื่อว่าเป็นมนุษย์เนี่ยอย่ามาคิดเลยว่าสรุปแล้วตนเองเนี่ยมีอำนาจบาดใหญ่ตนเองนั้นเป็นผู้ยิ่งใหญ่เป็นผู้ที่ชี้นกเป็นนกชี้ไม้เป็นไม้อะไรต่างๆนานาไอ้ความคิดเหล่านี้เนี่ยมันจะหมดไปเลยถ้าเกิดว่าเรารู้ความหมายของอายะนี้ว่าอันจุมุลฟุกะรออูอิลัลลอฮ์นั้นประการแรกเลยเราต้องยอมรับเลยว่าเราเนี่ยเป็นผู้ที่ต้องพึ่งพิงนะต้องพึ่งพิงแล้วก็พึ่งพิงใครเนี่ยเดี๋ยวก็มาว่ากันถ้าเกิดว่าเป็นมนุษย์เนี่ยไม่ต้องเอามุสลิมเอามนุษย์ทั่วๆไปเนี่ยยอมรับหรือเปล่าว่าเราต้องพึ่งพิงคนอื่นจะเรียกเป็นพึ่งพิงธรรมชาติหรือพึ่งพิงอะไรก็แล้วแต่นะแล้วเราก็มาว่ากันต้องรู้ก่อนแต่ว่าเราเห็นว่าปัจจุบันเนี่ยมันมีมนุษย์ที่ไม่ได้ยอมรับในความยากจนในการที่ตัวเองต้องพึ่งพิงคนอื่นทั้งที่ธรรมชาติแล้วต้องพึ่งพิงแต่ว่าในระหว่างการใช้ชีวิตแล้วเขาไม่ได้มีการนึกถึงข้อเท็จจริงตรงนี้เพราะว่าอะไรครับเพราะว่าเขามีสิ่งที่อยู่ตรงหน้าคนที่มีทรัพย์สินเป็นร้อยเป็นพันล้านนะขี่รถสปอร์ตนะครับหรือว่ามีทรัพย์สินต่างๆมากมายมีบริษัทเป็นเจ้าของบริษัทห้างร้านใหญ่ๆหลายๆคนโดยเฉพาะชั้นลูกชั้นหลานลงมาเนี่ยไม่ต้องไปคิดเลยว่าเขาจะสำนึกตัวว่าเขาเป็นฟากีรเป็นคนที่ต้องพึ่งพิงเพราะว่าเขาถือว่าเขามีทุกอย่างเขามีสิ่งที่จะเป็นกุญแจไขสู่ทุกอย่างแต่ว่าอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกว่าให้ดูที่ความเป็นมนุษย์ว่าถ้าความเป็นมนุษย์เนี่ยยังมีความต้องการยังมีความยากจนในตรงไหนนี่คือข้อเท็จจริงเพราะฉะนั้นใครก็แล้วแต่สำนึกถึงข้อเท็จจริงตรงนี้แน่นอนว่าเขาไม่มีทางไปเคารพกราบไหว้หรือว่าบูชาสิ่งที่เป็นมัคลูกด้วยกันหรือว่าสิ่งที่เรียกว่าเป็นมนุษย์ที่อวดอ้างสรรพคุณอย่างนู้นอย่างนี้ว่าฉันสามารถดลบันดาลหรือว่ามีอิทธิฤทธิ์มีปาฏิหาริย์อะไรเพราะเขาเข้าใจว่าคนที่เป็นมนุษย์ในฐานะของความเป็นมนุษย์นั้นเหมือนกันในฐานะของความเป็นฟากีรนั้นเหมือนกันอันนี้คือสิ่งแรกเลยที่ต้องบอกนั่นคือมาตรฐานที่อิสลามบอกให้ใช้วัดว่าไอ้ความจนไอ้ความรวยที่บอกเนี่ยคือฟากีรกับกอนีเนี่ยจะวัดกันตรงไหนถ้าวัดกันในความเป็นมนุษย์ในความต้องการในความขาดนู่นขาดนี่ไม่ได้อย่างที่อัลลอฮ์บอกมนุษย์คือฟากีรทั้งหมดแล้วใครล่ะจะเรียกว่าเป็นคนรวยหรือคนที่พอเพียงก็คืออัลกานีอัลลอฮุฮุวัลกานียุลฮามีดอัลลอฮ์เป็นองค์เดียวที่เรียกว่าพอเพียงอัลลอฮ์เป็นองค์เดียวที่เรียกว่าสมบูรณ์แล้วนี่คือเป็นความเชื่อมโยงในด้านอากีดะห์ด้วยเรารู้ว่าอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงมีคุณลักษณะที่สมบูรณ์ทุกอย่างอัลเลาะห์ทรงเรียกว่าบริสุทธิ์นะครับพ้นจากลักษณะใดๆก็แล้วแต่ที่เป็นลักษณะบกพร่องเพราะฉะนั้นเมื่อเรารู้ตรงนี้แล้วอะไรก็แล้วแต่ที่มันยังบกพร่องอยู่เนี่ยแน่นอนว่าสิ่งเหล่านั้นไม่มีทางเป็นเจ้าไม่มีทางเป็นผู้ที่มีอำนาจเป็นผู้ที่มีความพอเพียงโดยที่ไม่ต้องพึ่งพิงคนอื่นถ้าได้ชื่อว่าพึ่งพิงนั่นคือคนที่ไม่สมบูรณ์และคนที่ไม่สมบูรณ์ก็ไม่ใช่พระเจ้านี่คือตรรกะไม่ใช่วัดกันด้วยอายะห์อัลกุรอานมันคือตรรกะที่ทุกคนสามารถที่จะคิดได้เพราะฉะนั้นเราก็เห็นว่าไอ้การที่ว่าต้องเอาของไปเส้นไหว้แต่ก่อนมีเชือดบูชายันเห็นไหมครับเดี๋ยวนี้ก็เป็น ลักษณะของการเส้นไหว้นะครับเอานู่นเอานี่เอานั่นไปถวายแล้วก็ไปขอสิ่งนั้นสิ่งนี้เอาแค่ว่าไอ้คนที่ยังต้องกินอยู่ยังบริโภคอยู่คนนั้นก็เป็นพระเจ้าไม่ได้จะเป็นเจ้าเป็นผู้ที่มีอำนาจไม่ได้เพราะว่าต้องพึ่งพิงอะไรล่ะครับพึ่งพิงอาหารท่านก็พึ่งพิงอาหารคนเราเนี่ยเราพึ่งพิงอาหารและคนที่เป็นเจ้าเอาก็พึ่งพิงอาหารเหมือนกันก็กินเหมือนกัน
แล้วจะกินแล้วก็จะต้องถ่ายไหมล่ะต้องอะไรไหมคำถามมันมาต่างๆมากมายแต่เอาแล้วว่าถ้าคนที่ยังต้องกินอยู่เพื่อให้ตัวเองมีชีวิตอยู่เนี่ยนั่นคือตัวเองพึ่งพิงข้าวเมื่อตัวเองพึ่งพิงข้าวแล้วนั่นคือคนที่ไม่สมบูรณ์คนที่ไม่สมบูรณ์ไม่ใช่เจ้าไม่ใช่ผู้มีอำนาจไม่ใช่พระเจ้าไม่ใช่ผู้บริหารใดๆทั้งสิ้นเป็นคนที่เป็นฟากีรเหมือนกับเราดังนั้นมันจึงวนกันเป็นลูกโซ่ตรงนี้ว่าไอ้คนที่เป็นฟากีรก็ไปเคารพกราบไหว้คนที่เป็นฟากีรเหมือนกันยังมีความต้องการยังมีการพึ่งพิงสิ่งต่างๆนานาถ้าเกิดว่าไม่ได้สิ่งเส้นไหว้ไม่ได้นู่นไม่ได้นี่ก็ไม่ให้หรืออย่างไรนะครับจะให้ก็ต้องมีของมาถวายมีของมาบรรณาการให้นะแล้วถ้าไม่มีแล้วยังไงแล้วก็พอเวลาให้แล้วมันยังไงมันมีการกินมีการบริโภคยังไงนี่คือคำถามที่สุดท้ายแล้วทางด้านตรรกะแล้วไม่ยังไงก็ไม่สามารถที่จะตอบได้ดังนั้นในเมื่อเรามีอากีดะแบบนี้ชัดเจนเพราะอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกว่าอันตุมุลฟุกะรออูอิลัลลอฮ์พวกเจ้าทั้งหลายเป็นผู้ที่ต้องพึ่งพิงอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกมาเสร็จว่าพวกเจ้าทั้งหลายต้องพึ่งพิงและคนที่พึ่งพิงนั้นคืออัลเลาะห์เพราะว่าอะไรเพราะอัลเลาะห์นั้นเป็นองค์เดียวที่อัลกอนียุลฮามีดเป็นผู้เดียวที่เป็นผู้ที่พอเพียงเป็นผู้ที่ร่ำรวยซึ่งถ้าเกิดว่าเราสืบไปในรากศัพท์นะครับลักษณะเดียวกับฟากีรเราบอกว่าคำว่าอัลกอนีถ้าเกิดว่าไปเขียนบนกระดานดำแล้วก็ให้นักเรียนลุกขึ้นแปลนักเรียนเรียนศาสนาเรียนสายภาษาอาหรับเนี่ยก็จะแปลตรงกันว่าแปลว่าคนรวยนะคนรวยรากศัพท์เนี่ยมันมาจากไหนครับรากศัพท์เนี่ยมันก็คือมันคำว่าอัลกอนีคือคนที่มีพร้อมแล้วคนที่ไม่ต้องการอะไรแล้วนี่คือคำว่าอัลกอนีนะครับเพราะฉะนั้นผู้ที่มีความพอเพียงแล้วคือไม่ต้องไปพึ่งใครเลยคืออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาองค์เดียวเท่านั้นอัลลอฮุลาอิลาฮะอิลลัฮุวัลฮัยยุลกอยยูมอัลลอฮ์นั้นทรงไม่มีพระเจ้าอื่นใดนอกจากพระองค์พระองค์เป็นผู้ที่ทรงมีชีวิตอยู่และทรงดำรงอยู่คือด้วยพระองค์เองซีฟ้าหนึ่งของอัลลอฮ์คืออัลกิยามบินัฟซีฮีคือดำรงพระองค์อยู่ด้วยพระองค์เองคือไม่ต้องไปพึ่งพิงอะไรไม่ต้องพึ่งพิงที่อยู่ไม่ต้องพึ่งพิงสถานที่ไม่ต้องพึ่งพิงเวลาไม่ต้องพึ่งพิงอาหารไม่ต้องพึ่งพิงอะไรทั้งสิ้นเพราะว่าทางด้านตรรกะแล้วก็คือว่าใครก็ตามที่พึ่งพิงนั่นคือคนที่ไม่พร้อมไม่สมบูรณ์และคนที่ไม่พร้อมไม่สมบูรณ์นั้นก็ไม่ใช่พระเจ้านี่คือคำตอบง่ายๆเพราะนั้นพี่น้องท่องอายะนี้เอาไว้แล้วก็ใช้เป็นหลักว่าเราต้องพึ่งพิงและสุดท้ายให้รู้ว่าเราพึ่งพิงใครพอเวลาเราต้องการอะไรก็คือสายตรงกับอัลลอฮ์ยกมือขอดุอาจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาไม่ใช่ขอต่อคนอื่นนะครับนี่คือสิ่งที่อยากจะฝากกับท่านพี่น้องนะครับวันนี้เวลาหมดลงแล้วต้องขอจากลาไปก่อนครับวัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์Oh, I've been happy lately, thinking about the...